จากบนเขาวันนี้ผมและทีมงานเราเข้าไปสำรวจถ้ำกันต่อที่นี่เรียกกันว่าถ้ำหลวงตั้งอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจุดเด่นของถ้ำแห่งนี้สำรวจกันมาหลายปีก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะด้านในสลับซับซ้อนมีระยะทางเกือบ10กิโลเมตรขนาดคนในพื้นที่ยังเคยเดินหลงติดอยู่ภายในถ้ำมาแล้วการถ่ายทำวันนี้เราจึงค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบเร่งนะครับที่เห็นอาจดูว่าลำบากแล้วนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับจากปากถ้ำกว้างๆตอนนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่ด้านในทางจะแคบลงเรื่อยๆช่วงหน้าฝนจำเป็นต้องปิดถ้ำห้ามใครเข้ามาเด็ดขาดเพราะนี่คือทางผ่านของน้ำอาจถูกน้ำป่าพัดไปติดอยู่ด้านในอันตรายอย่างมากครับร่องรอยของน้ำป่าในถ้ำยังมีให้เห็นตลอดนะครับทั้งทรายดินโคลนเละๆที่ตอนนี้เราเจองานยากจะเข้าไปสำรวจด้านในได้ก็ต้องหมอบต้องคลานค่อยๆเดินเข้าไปเท่านั้น1กิโลเมตรแรกเนี่ยตอนนี้โอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วอากาศมันยังมีอยู่แต่ว่าหายใจลำบากขึ้นครับเราต้องไปทั้งหมด8กิโลเมตรครับมาอันนี้สปอร์ตสูงขาด้วยกันเนี่ยมาเลยครับด้านนี้ต้องลอดผ่านช่องเล็กๆแคบๆให้ได้นะครับเป็นด่านวัดใจใครที่ตัวโตหน่อยอาจจะผ่านหรือลอดไปได้ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรครับจากที่หายใจกันได้สะดวกด้านในเริ่มรู้สึกอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดินเข้าไปอีกอากาศยิ่งน้อยแถมทางในถ้ำทั้งลื่นทั้งแฉะอีกด้วยครับยิ่งผ่านกิโลเมตรที่2เราต้องขอพักเป็นระยะเพราะอากาศเริ่มติดขัดแต่ทุกคนก็ยังไหวอยู่นะครับตอนนี้เพราะอยากรู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างกระทั่งเรามาถึงจุดนี้ลื่นก็ลื่นชันก็ชันจะลงไปได้ต้องทำแบบนี้ครับคือมันลงได้หลายทางนะครับแต่ว่าทางที่ลงง่ายที่สุดก็เนี่ยฮะต้องสไลเดอร์ลงไปกลายเป็นความสนุกเรียกเสียงหัวเราะดังลั่นถ้ำให้เราได้นึกถึงวัยเด็กอีกครั้งนะครับผ่านไปเกือบ3กิโลเมตรถ้ำจะเริ่มชันและลึกลงไปเรื่อยๆเพราะเป็นร่องทางน้ำไหลออกจากถ้ำเราต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมนะครับเข้าสู่กิโลเมตรที่4เริ่มเห็นความสวยงามด้านในถ้ำมากขึ้นพี่ๆเจ้าหน้าที่จากวนอุทยานบอกว่ายิ่งสำรวจเข้าไปด้านในลึกมากเท่าไหร่จะเจอหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตาบางจุดแทบจะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เห็นสวยงามแบบนี้เนื่องจากในถ้ำลึกๆมีคนเข้ามารบกวนน้อยหินงอกหินย้อยจึงเกิดเยอะมากในอนาคตที่นี่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวการจะเข้ามาด้านในต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือไกด์ชาวบ้านนำทางอย่างเดียวไม่งั้นอาจจะหลงทางได้ที่สำคัญยังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับเข้ามาในนี้ขอความร่วมมือจะไรพอครับต้องประกวดจีหายอย่างพอครับท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยแต่ควรจะชุดไปตรวจไปเช็คหรือไปทุกทุกเดือนก่อนหนึ่งไม่ได้ห้ามเรื่องการใช้ครับแต่ห้ามเขียนการมีรถที่บริการในระบบห้ามเนี่ยถ้าดูสภาพปุ๊บงานจะเป็นห้ามที่แบบมีเชื้อราด้านในถ้ำหลวงยังเชื่อมต่อไปอีกหลายถ้ำซึ่งวันนี้เราสำรวจได้ไม่ครบนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามและความหลากหลายด้านในถ้ำที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองถ้าคุณผู้ชมสนใจแวะมาได้ที่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไว้โอกาสหน้าจะมาสำรวจใหม่นะครับคณวิทย์แหวนวงถ่ายภาพแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับนี่แหละครับก็อยู่ในถ้ำกันทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เห็นฝรั่งต่างชาติคนนึงเสื้อเขียวนี่เขาบอกว่าสำรวจถ้ำนี้4ปีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเพราะว่าข้างในถ้ำมันลึกจริงๆคือยังไปต่อได้เรื่อยๆใช่ได้เรื่อยๆครับ